ตอนเรียนอ่ะก็จะเห็นสุวรรณหงษ์และคือเคยไปด้วยเคยไปถ่ายรูปให้พี่คนไหนไม่รู้จำเลยแล้วก็ถามว่าอยากได้จริงอยากได้มันไม่รู้แต่นาทีแรกมันก็คือแบบรางวัลใหญ่ของบ้านใช่ใช่ซึ่งก็แบบรู้สึกว่ามันก็พี่เต๋อเคยพูดอย่างนึงคือไม่ว่าจะเป็นรางวัลเล็กรางวัลใหญ่มันเหมือนว่าเวลาได้แล้วมันจะเหมือนว่ามันมีคนบางกลุ่มเรียกว่าบางกลุ่มหรือเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันโอเคอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงมันมีหน้าที่นั้นซึ่งมีคนมองเห็นใช่ซึ่งจริงไม่ใช่ว่าไม่ได้มันจะไม่ดีนะมันพูดยากมันเหมือนว่ามันแค่รู้สึกว่าเอ้ยมีคนมองเห็นเราอะอาจจะ3คนเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจมันก็จริงใช่ไหมเป็นกำลังใจดีกว่าใช่ใช่แต่เพราะว่าจริงหนังที่โนมิเนตก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่านาทีที่เราได้มันก็รู้สึกว่ามันจะทำอย่างนี้ก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยแสดงว่าโอเคมาอยู่ถูกทางอะไรเงี้ย